กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศวันนี้วันที่11ตุลาคมพ.ศ. 2557จะต้องถูกบันทึกในประวัติศาสตร์การต่อสู้ของฝ่ายประชาธิปไตยอีก1วันนะคะกับการที่พันเอกด็อกเตอร์อภิวันวิริยชัยร่างของท่านได้เดินทางกลับมาสู่มาตุภูมินะคะสืบเนื่องมาจากเมื่อวันที่22พฤษภาคมที่ผ่านมาเกิดการยึดอำนาจประเทศไทยและท่านคือผู้หนึ่งซึ่งได้ร่วมต่อสู้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนด้วยบทบาททางการเมืองมากมายนะคะก่อนที่จะไปกล่าวถึงตรงนั้นก็อยากจะบอกว่าเมื่อท่านต้องเดินทางออกนอกประเทศจากคำกล่าวหาข้อกล่าวหาตั้งมากมายนั้นนะคะท่านเกิดเจ็บไข้ได้ป่วยและสุดท้ายท่านต้องเสียชีวิตในต่างแดนซึ่งอยากจะบอกให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนและทุกๆคนในประเทศนี้ได้รู้ว่าวันที่ท่านออกไปอยู่ในต่างประเทศนั้นท่านได้รับเกียรติได้รับการต้อนรับอย่างมีเกียรติมากในต่างประเทศนะคะและวันนี้เมื่อร่างของท่านกลับสู่ประเทศไทยท่านจะผ่านพบกับอะไรแต่ก่อนอื่นพี่ดาขอสดุดีท่านแล้วก็ไว้อะไรท่านขอเป็นตัวแทนพ่อแม่พี่น้องประชาชนในต่างประเทศนะคะที่เราไม่มีโอกาสได้ไปร่วมในงานสวดพระอภิธรรมศพของท่านนะคะว่าท่านคือรองประธานสภาผู้แทนราษฎรนะคะที่ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างหมดจดงดงามและก็มีความเป็นธรรมดำเนินงานในสภาในการประชุมทุกๆครั้งนะคะจนท่านต้องลงจากตำแหน่งเนี่ยนะคะได้อย่างดีเยี่ยมแล้วนอกจากนั้นนะคะในฐานะส.ส.แล้วก็มากมายหลายๆตำแหน่งนะคะกับการทำงานในสภาผู้แทนราษฎรและที่สำคัญที่สุดที่น่าภาคภูมิใจที่สุดจนวันนี้ท่านอยู่ในหัวใจประชาชนและวันนี้นะคะอภิวันเกิดเต็มไปหมดในประเทศไทยนะคะในวันที่11ตุลาคม2557เนี่ยค่ะเพราะว่าท่านเดินทางต่อสู้ไปกับคนเสื้อแดงนะคะทั่วประเทศไทยทุกๆเวทีและสุดท้ายที่เราได้เห็นคำปราศัยได้ฟังคำปราศัยของท่านที่ถนนอักษะดังนั้นวันนี้เมื่อร่างท่านกลับสู่ประเทศไทยเพื่อที่จะได้มีการทำพิธีทางศาสนาให้กับท่านนะคะพี่ดาก็ขอให้พี่น้องทุกๆคนเรามาตั้งจิตอธิษฐานขอให้ดวงวิญญาณของท่านผู้มีคุณอุปการต่อประเทศชาติต่อประชาธิปไตยต่อคนทุกๆคนที่มีแรงกายแรงใจที่ต่อสู้มายาวนานนะคะขอให้ดวงวิญญาณของท่านไปสู่สุคติสู่สัมปรายภพสู่สวงสวรรค์แล้วก็ส่งดวงตาลงมาเป็นกำลังใจให้กับพวกเรานะคะที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้ปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยให้ได้ในวันหนึ่งค่ะพี่น้องคะเรามาสงบใจรำลึกถึงท่านและก็ส่งดวงวิญญาณท่านนะคะค่ะพ่อแม่พี่น้องคะพอมีข่าวว่าท่านจะกลับสู่ประเทศไทยจากความชั่วร้ายของกบฏโจรที่ยึดอำนาจประเทศนะคะจากการลุกอำนาจลุกแกะอำนาจนะคะของตัวเองนะคะการใส่ร้ายป้ายสีบอกว่าประชาชนคนไทยฝ่ายประชาธิปไตยจะใช้สิ่งเหล่านี้นะคะเพื่อที่จะมาเป็นประโยชน์ทางการเมืองในทางเลวร้ายอะไรก็ตามนะคะจนเกิดนี่เลยค่ะพี่น้องค่ะมีคำสั่งที่เลวทรามนี่ค่ะพี่น้องค่ะนี่ค่ะคำสั่งอัปยศค่ะพี่น้องค่ะว่าไงรู้ไหมคะเป็นคำสั่งต่อเรียกว่าต่อเขาเรียกอะไรนะคะผบกพจังหวัดสมุทรปราการรู้อักษรย่อมันแปลว่าอะไรเอาเป็นว่าคือถึงสถานีตำรวจทุกๆสถานีนะคะของจังหวัดสมุทรปราการก็ว่าก็ขออภัยค่ะถึงสถานีตำรวจทุกๆสถานีของจังหวัดสมุทรปราการนะคะด้วยว่าด้วยในวันที่11ตุลาคมนะคะพบว่าในระหว่าง13นาฬิกาถึง16นาฬิกานะคะจะมีการนำศพพันเอกอภิวันวิริยชัยอดีตสมาชิกพรรคเพื่อไทยและแกนนำกลุ่มแนวร่วมเพื่อประชาธิปไตยเดินทางจากประเทศฟิลิปปินส์กลับมาทางมาที่อากาศยานสุวรรณภูมินะคะและจากการสืบสวน
หาข่าวพบว่าจะมีผู้เดินทางมารับศพเป็นจำนวนมากและอาจมีการเคลื่อนไหวทางการเมืองซึ่งขัดต่อกฎอัยประกาศกฎอัยการศึกนะคะและคำสั่งคสช.รายละเอียดข้อที่1นะคะให้จัดศูนย์ปฏิบัติการนะฮะนะคะที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจัดเตรียมสถานที่เจ้าหน้าที่อุปกรณ์และเครื่องมือตามที่เคยปฏิบัติที่เคยปฏิบัติเคยฆ่าประชาชนเหรอคะสุดท้ายถ้าอะไรขึ้นมานะคะจะยิงเลยเหรอคะโดยพร้อมปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาของวันนี้นะคะข้อ2ให้แต่งกายด้วยชุดเจ้าหน้าที่แล้วก็มีแต่งกายชุดปกตินะคะพร้อมอาวุธอุปกรณ์โปรดฟังอีกครั้งหนึ่งค่ะแต่งกายเป็นชายชุดดำด้วยแต่งกายปกติตำรวจแล้วไงคะทหารเหรอคะพร้อมอาวุธโปรดฟังครั้งที่2พร้อมอาวุธและอุปกรณ์ฟังนะคะรายงานตัวต่อพันตำรวจเอกสมชัยจินดาพวงขออภัยค่ะพันตำรวจเอกสมชัยจินดาพวงนะคะรองผบ.กพ.จังหวัดสมุทรปราการที่สถานีดับเพลิงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเวลาบ่ายโมงนี่ฝ่ายปฏิบัติการข้อที่3นะคะก็พูดไปถึงนะฮะสั่งไปถึงสำโรงเหนือสำโรงใต้บางปูบางบ่อบางเสาธงบางพลีบางแก้วจัดเจ้าหน้าที่มาให้หมดเพียบเลยนะคะเพื่อที่จะมาอยู่ที่มาทำการที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิให้จัดกำลังเต็มอัตราพร้อมณที่ตั้งสามารถเรียกใช้ได้ตลอดเวลาและที่สำคัญนะคะมีการออกคำสั่งให้ไปสืบสวนว่าจะมีตรงไหนบ้างที่จะเคลื่อนไหวยังไงมานะคะให้พูดเขาเรียกว่าใช้คำว่าขอร้องเตือนอะไรประมาณนั้นนะคะเพื่อหลีกเลี่ยงการมาชุมนุมหรือรวมกลุ่มนะคะอันอาจเสี่ยงต่อการละเมิดต่อประกาศคสช.และกฎอัยการศึกไม่รู้นะคะอยากจะด่าไอ้ควายมากเลยค่ะว่าเราทุกคนจะมารับศพท่านอภิวันเพื่อที่จะไปเรียกว่าเราจะไปมีพิธีนะคะทางศาสนานะคะเท่านั้นเองแล้วยังไงคะถึงขนาดปิดนะคะโอ้โหกั้นนู่นกั้นนี่กั้นด่านอะไรสารพัดอย่างนะคะนี่เลยค่ะตั้งด่านปิดไม่ให้เข้าไปรับศพนะคะกล่าวร้ายว่าปลุกปั่นสร้างสถานการณ์ทั้งความไม่สงบอะไรต่างๆเนี่ยนะคะและการห้ามถึงขนาดบอกว่าคนเสื้อแดงนี่นะจะไม่ให้ใส่เสื้อแดงมาขอโทษค่ะการที่คนจะใส่เสื้อผ้าอะไรต่างๆเนี่ยนะกฎหมายของประเทศไทยนะคะเอาผิดในเรื่องการแต่งกายคืออนาจารเนี่ยนะคะก็คือแก้ผ้าค่ะเพราะฉะนั้นคนใส่เสื้อแดงเสื้อสีดำเสื้อสีอะไรเนี่ยมันผิดตรงไหนใช่ไหมคะเนี่ยค่ะก็เลยอยากจะบอกว่าพี่น้องรู้ไหมคะคิดเลวกว่านั้นอีกนะคะคิดเลวจนกระทั่งที่ว่าพี่น้องมาเนี่ยนะคะเพื่อที่จะเป็นเกียรติให้กับท่านแล้วก็ด้วยความรักเคารพท่านนะคะบอกว่าจะออกกฎหมายนะคะมีพระราชบัญญัติควบคุมการชุมนุมในพื้นที่สาธารณะพอต่อไปถ้าเกิดมีรัฐบาลนะฮะจะมาบอกว่าพรรคท่านดีรัฐบาลท่านดีแต่ประเทศชาติเนี่ยนะคะไม่มีชาติไหนเนี่ยนะฮะให้การยอมรับจากสังคมโลกภายนอกแล้วเราจะทำอะไรได้รายได้จะมาจากไหนห่วงเรื่องถังแตกจังเลยนะคะแล้วขอโทษค่ะถ้าพรรคท่านดีรัฐบาลท่านดีแล้วประเทศชาติไม่ได้รับการยอมรับจากสังคมโลกฮะประเทศดีพรรคดีทำงานให้กับประเทศดีแล้วก็เป็นระบอบประชาธิปไตยที่ดีมีใครที่ไหนคะที่เขาไม่ยอมรับขออภัยค่ะเลิกคิดที่จะเป็นเผด็จการยาวนานสักทีนะคะวันนี้เราทุกคนเห็นไหมคะว่าตั้งแต่รับท่านจนกระทั่งวันนี้เรามีพิธีสวดพระอภิธรรมศพที่วัดบางไผ่จังหวัดนนทบุรีนะคะบรรยากาศเต็มไปด้วยความเศร้าแต่ด้วยความภาคภูมิใจในตัวท่านนะคะก็ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านนะคะที่ติดตามคลิปนี้นะคะจะมีการสวดพระอภิธรรมศพ7วันค่ะเราจะไปกันทุกวันนะคะและเราก็จะแสดงพลังของเราผ่านดวงตาของเรานะคะว่าสิ่งที่เราจะทำต่อไปนั่นก็คือต้องการให้ประเทศชาติเจริญอยู่ในระบบประชาธิปไตยค่ะวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ